่อเราต้องเย็บตีนตะเข็บหนาๆค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะปกติแล้วเมื่อตะเข็บหนาสมมุติอยู่ๆเราก็ต้องมาเจอตะเข็บหนาๆแบบนี้อยู่ๆนางก็หนาขึ้นมาพอเราเริ่มวางตีนผีนะคะให้ดูด้านข้างตรงนี้เห็นไหมคะตีนผีเนี่ยจะมีลักษณะแอ่นขึ้นด้านบนตรงนี้เขาจะเฉียงขึ้นเห็นไหมคะเขาจะเหินน่ะมันแหงหน้าปุ่มตรงนี้นะคะเขามีหน้าที่ปรับระดับให้ตีนผีนั้นตรงคืออุ่นยกตีนผีก่อนนะดัดให้ตีนผีอยู่ในลักษณะขนานกับพื้นกดปุ่มสีดำเข้าไปแล้ววางตีนผีชึบเห็นอะไรไหมคะเห็นไหมเอ่ยว่าตีนผีเขาลอยขึ้นมาอุ่นจะเอาผ้าสอดนะเห็นไหมเอ่ยตีนผีเขาลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะคือปรับระดับตีนผีให้มันขนานกับพื้นแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเย็บผ้ามันก็จะผ่านไปได้อย่างสมูทเลยนี่ก็คือความพิเศษของตัวตีนผีตัวนี้ที่ปกติแล้วแถมไปกับจากคอมพิวเตอร์แต่ว่ารุ่นนี้คุณได้ไปด้วยค่ะ